ฉีดวัคซีนช่วยลดป่วยแม้ได้รับเชื้อวัคซีนสู้โควิดสนับสนุนข่าวโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก Netbit ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกาแฟฟาทีสผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Astar TRD ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร CND 5MX ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Hcare TRDสังเวย1ศพแผ่นดินไหวไต้หวันบาดเจ็บ79รายสื่อทางการไต้หวันรายงานว่าแผ่นดินไหวขนาด 6.8 แมกนิจูดที่เกิดขึ้นในเขตไถตงเมื่อเวลา 14:44 นาทีวันที่18กันยายนตามเวลาท้องถิ่นสร้างความเสียหายแก่อำเภอยู่รี่ในเขตหัวเหลียนมากที่สุดทำให้มีแรงงานโรงงานซีเมนต์เสียชีวิต1รายหลังเศษซากปรักหักพังร่วงใส่นอกจากนี้ตึกอพาร์ตเมนต์สูง3ชั้นซึ่งเจ้าของให้เช่าชั้น1เป็นร้านสะดวกซื้อ 7-11 พังถล่มมีผู้บาดเจ็บ4คนหน่วยดับเพลิงใช้เวลา3ชั่วโมงจึงช่วยทั้ง4คนออกมาได้นอกจากนี้สะพานเกาเหลียนในอำเภอยู่รี่พังถล่มทำให้ประชาชน3คนในรถกระบะและมอเตอร์ไซค์ตกลงจากสะพานและได้รับบาดเจ็บส่วนประชาชนอีกคนได้รับบาดเจ็บหลังตกจากเนินเขาหลิวซีตันในอำเภอยู่รี่และมีนักท่องเที่ยวราว400คนติดค้างบนภูเขาฉีเคอในอำเภอยู่รี่หลังจากดินถล่มทำให้เสาไฟฟ้าโค่นล้มแต่ได้รับการทยอยอพยพลงมาขณะที่ในเมืองเถาหยวนมีบางคนบาดเจ็บเนื่องจากเพดานสนามแบดมินตันในร่มพังถล่มที่ชั้น5ของอาคารศูนย์กีฬาแห่งและภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกภาพเหตุการณ์ไว้ได้สำนักงานพยากรณ์อากาศกลางของไต้หวันระบุว่าแผ่นดินไหว 6.8 แมกนิจูดในบ่ายวันที่ผ่านมาเป็นแผ่นดินไหวหลักส่วนแผ่นดินไหว 6.4 แมกนิจูดเมื่อวันเสาร์และอีก70ครั้งก่อนหน้านี้เป็นแรงสั่นสะเทือนก่อนแผ่นดินไหวแผ่นดินไหวครั้งนี้สร้างความเสียหายบริเวณกว้างแก่โครงสร้างพื้นฐานอาคารและยานพาหนะในเขตหัวเหลียนและเขตไถตงในเขตหัวเหลียนมีสะพาน3แห่งพังย่อยยับหรือได้รับความเสียหายแต่ไม่มีผู้เสียชีวิตและรถไฟโดยสารขบวน1ตกรางที่สถานีตงลี่หลังจากหลังคาชานชาลาบางส่วนพังถล่มโดยตู้โดยสาร6ตู้หลุดออกจากรางแต่ผู้โดยสาร20คนบนรถไฟไม่ได้รับบาดเจ็บและถนนบางสายได้รับความเสียหายนอกจากนี้ครัวเรือน 7,073 หลังในอำเภอยู่รี่ไม่มีไฟฟ้าใช้มีรายงานไฟดับในกรุงไทเปเขตนิวไทเปเมืองไทหนานและเมืองเกาสงแต่ไม่มีรายงานความเสียหายต่อนิคมอุตสาหกรรมซึ่งรวมถึงอุทยานวิทยาศาสตร์ซินจูได้อุทยานวิทยาศาสตร์เซาเทิร์นไต้หวันและโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ทุกแห่งยังดำเนินงานได้ตามปกติส่วนโรงเรียน72แห่งทั่วไต้หวันได้รับความเสียหายและโรงเรียนในหลายพื้นที่ระงับการเรียนด้านประธานาธิบดีไฉอิงเหวินได้สั่งการให้ศูนย์ปฏิบัติการบรรเทาสถานการณ์ฉุกเฉินยกระดับการเฝ้าระวังสูงสุดเพื่อรับมือกับอัฟเตอร์ช็อคที่จะเกิดขึ้นตามมาและเตือนให้ประชาชนยังคงเฝ้าระวังอันตรายจากแรงสั่นสะเทือนที่จะตามมา SE of Lugu population 19,59997.5 kilometers, 60.6 miles. SSW of Yualian City, population 350,468, Taiwan. Based on preliminary earthquake parameters, hazardous tsunami waves are possible for coasts located within 300 kilometers, 180 miles, of the earthquake epicenter. A strong earthquake shook much of Taiwan on Sunday, toppling a three-story building.And temporarily trapping four people inside, stranding about 400 tourists on a mountainside, and knocking part of a passenger train off its tracks. Most of the damage appeared to be north of the epicenter, which Taiwan's Central Weather Bureau said was in the town of Chishang at the relatively shallow depth of 7 kilometers, 4 miles. More than 7,000 households were reported without power in Yuli, and water pipes were also damaged.Police and firefighters rushed to a bridge collapse on a ทีมข่าว AEC TV Channel รายงานผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกาแฟฟาทิสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสกัดกระชายขาวผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน้ำมันงาดำสกัดเย็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแอลโลแม็ก